สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับเด็กๆที่เข้ามารับชมกันนะครับคลิปนี้นะจะเป็นการสอนนะครับการวาดรูปวงรีนะครับหรืออีลิปส์นั่นเองนะครับก็สำหรับน้องๆที่เรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ภาคตัดกลวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาเรื่องแบบรูปเยอะจำสมการไม่ได้นะคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนวิธีการจำวงรีนะครับวงรีแบบทั้งคลิปเลยนะมีตัวอย่าง14ข้อนะครับนั่งวาดกันจนแบบเห็นสมการแล้วเห็นภาพอะไรเงี้ยนะครับในการเรียนอะไรก็ตามให้เก่งเนี่ยมันก็ต้องรู้ก่อนว่าคีย์ของแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องรู้อะไรนะครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าสมการที่เราเห็นเนี่ยหน้าตาหรือรูปภาพเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราเห็นสมการแล้วสามารถวาดรูปได้ทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งอะไรก็ตามมันทำได้หมดแหละนะโอเคนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำสมการกันเนี่ยเรามาดูความหมายของวงรีกันก่อนเขาบอกว่าวงรีนะครับหรืออีลิปส์เนี่ยนะครับมันเป็นเซตของจุดนะครับซึ่งอยู่ในระนาบนะคือไอเส้นฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดใช่ไหมเส้นเนี่ยมันเกิดจากจุดหลายๆจุดนะครับนับไม่ถ้วนเนี่ยมาต่อกันเยอะๆเลยนะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดจุดที่มันต่อกันเป็นวงรีเนี่ยนะครับเนี่ยนะมันจะมีความสัมพันธ์ยังไงนะก็บอกว่าผลบวกนะครับ sum of the distance นั่นคือผลบวกของระยะทางจาก2จุดที่ถูกฟิกซ์เอาไว้ซึ่งเราจะเรียกไอ้2จุดเนี้ยว่าโฟกัสนะครับเนี่ยมันจะมีค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นค่าคงที่ใช่ไหมสรุปอีกรอบนึงนะนะครับวงรีก็คือเซตของจุดในระนาบนะครับซึ่งผลบวกของระยะทางจาก2จุดใดๆเนี่ยเป็นค่าคงที่นะพูดง่ายๆว่าไอ้โฟกัสพอยต์เนี่ยนะครับ2อันเนี่ยสีชมพูเนี่ยถ้าเราลากไปชนจุดเนี่ยนะสมมติไอ้เนี่ยเป็นระยะทาง d1 นะครับอันนี้เป็น d2 เนี่ยเราจะได้ว่า d1 บวก d2 เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับในกรณีที่เราเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราลากจากจุดนี้นะมาชนตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยเราลากอันนี้มาชนตรงนี้สมมติอันนี้เป็น d3 อันนี้เป็น d4 นะมันจะมีค่าเท่ากันนะครับหรือว่าเราจะลากจากจุด2จุดนี้ไปชนตรงนี้แล้วก็เนี่ยระยะตรงนี้นะครับให้เป็น d5 อันนี้เป็น d6 ก็จะมีค่าเท่ากันครับนะอันนี้คือความหมายของวงรีนะก็เป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูนิยามต่อนะเขาบอกว่าเนี่ย the two fixed point นะครับไอ้สองจุดที่ถูกฟิกซ์อยู่เนี่ยเราจะเรียกมันว่า focal หรือเรียกบ้านเราว่าจุดโฟกัสของวงรีนะครับและนะครับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด focal point เนี่ยเรียกว่าแกนนะครับ axis นี่แปลว่าแกนนะสอนคำศัพท์ไปด้วยพูดง่ายๆว่านี่ไงเห็นว่า axis นี่คือแกนนะ focal point อยู่นี่นะโอเคแล้วเขาบอกว่าจุดนะครับ the point of intersection นะครับจุดตัดนะครับของแกนและ ellipse เนี่ยจะเรียกว่า vertice นะครับหรือว่าจุดยอดนะครับจุดยอดนะครับจะออกเสียงว่า vertice ก็แล้วแต่นะครับพี่ขอ vertice นะโอเคอันนี้คือจุดยอดพูดง่ายว่าอันนี้ก็คือ vertice นะครับ vertice เป็นพหูพจน์นะครับจุดแบบพูดเร็วเกินจุดยอด2อันนะครับก็เป็นพหูนามพหูพจน์ใช่ไหมก็คือเป็น vertice แต่ถ้าเกิดเป็นจุดเอกพจน์เรียก vertex นะครับอ่ะอันนี้ก็คือวงรีนะต้องรู้จักอันนี้กันก่อนนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปกันต่อในสมการเนี่ยนะครับขอเล่าประสบการณ์ตอนเรียนมัธยมปลายนะครับว่าในมันจะมีมัธยมต้นนะครับอาจารย์เนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์ให้เราแบบหาแผ่นกระดานมาแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วให้เราเอาเนี่ยเอาตะปูเนี่ยปักลงไปนะสองจุดตรงไหนก็ได้ขอให้มันแบบสวยๆแล้วกันแล้วอาจารย์นะครับหรือคุณครูเนี่ยเขาก็จะให้พี่แบงค์เนี่ยนะและเพื่อนๆเนี่ยนะครับเอาเส้นได้เส้นหนึ่งซึ่งมีความยาวเนี่ยมากกว่าระยะตรงเนี้ยมาสักเล็กน้อยนะครับเช่นเราบอกว่าเรามีได้เนี่ยยาวเท่านี้นะครับคุณครูก็จะบอกว่าเฮ้ยไหนเองลองเอาไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะเอาให้เอาปากกาหรือดินสอนี่ครับจิ้มลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคล้ายๆว่าเราออกแรงเนี่ยนะครับดันให้2เส้นเนี่ยตึงนะเอาให้ตึงที่สุดเลยนะเราให้เรามือเนี่ยลากบนครับวนไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าถ้าเราเนี่ยลากดินสอให้เชือกตึงนะแล้วเราก็ลากวนไปนะครับรูปที่ได้ออกมามันจะกลายเป็นวงรีครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดไปหน้าที่แล้วนะครับนิยามของวงรีก็คือการที่บอกอะไรอะระยะทางผลบวกของระยะทางจากจุด2จุดใดๆเนี่ยนะครับบวกกันมีค่าคงที่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีค่าเท่ากับไอ้เชือกเส้นเนี้ยที่พี่แบงค์เอามาเนี่ยนะครับมาทำอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆเลยความยาวเท่ากับไอ้เชือกเส้นนี้เลยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูสมการกันบ้างนะครับสมการเดี๋ยวจะเขียนเองแล้วกันอันนี้คือตัวอย่างวงรีนะครับในระดับม.ปลายเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะแบบแรกก็คือแบบที่มันไปตามแนวนอนนะไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้ตัวที่มันวิ่งไปตามแนวนอนนะครับแล้วก็แบบที่มันวิ่งไปตามแนวตั้งนะซึ่งถ้าเกิดตามแนวนอนเนี่ย axis หรือแกนเนี่ยมันอยู่ในแนวนอนถูกไหมไลน์นี้ก็แกนอยู่ในแนวตั้งนะครับมันจะมีเรียกว่าอะไรนะแกนเอกกับแกนโทใช่ไหมนะครับ major axis กับ minor axis นะครับถ้าเราบอกว่าตรงนี้มันยาวกว่าใช่ไหมไอ้ด้านที่มันยาวเนี่ยเราจะเรียกว่าแกนหลักนะครับแกนเอกนะ major axis โอเคแกนที่มันสั้นกว่าเนี่ยจะเรียกว่า minor นะครับแกนที่แบบรองลงมาใช่ไหมขณะเดียวกันครับไอ้ตัวนี้ครับ
ตรงเนี้ยค่า y แนวตั้งเนี่ยมันยาวกว่าไอ้ตรงแนวดิ่งเนี่ยก็จะเป็นเมเจอร์นะครับแล้วก็อันที่มันสั้นกว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นไมเนอร์นะเมื่อกี้ไปเลอมาไม่รู้ใครได้ยินมาอ่ะเป็นอย่างนี้โอเคในม.ปลายนะครับจำไว้เลยไม่ต้องจำก็ได้แบบเข้าใจไปเลยว่ามีแค่2แบบเองถ้ารูป2แบบนี้จำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรกินแล้วมั้งพูดเจ็บไหมโอเคนะครับก็เข้าใจน้องต้องเรียนหลายวิชานะโอเคก็พยายามจะพูดให้จำได้แล้วกันคราวนี้เรามาดูแนวนอนกันก่อนนะครับแนวนอนเนี่ยนะยาวกว่าใช่ไหมเขาบอกว่าระยะนะครับจากจุดศูนย์กลางของวงรีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลากนะลากไปจนแบบวัดไปจนถึงเวอร์เท็กซ์เนี่ยนะครับจุดยอดเนี่ยมันเขาจะให้ว่ามันคือตัว Aมันจะเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งที่เขาจะตั้งชื่อมันว่า A นะครับแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราลากจากจุดยอดเนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับไปชนเนี่ยจุดฝั่งเนี้ยจุดที่มันสั้นกว่านะครับหรือปลายแกนโทใช่ไหมเราจะตั้งชื่อไอ้ความยาวตรงเนี้ยว่า B นะครับเราตั้งชื่อนะเราตั้งชื่อเลยแล้วเราจะตั้งชื่อนะครับระยะจากจุดศูนย์กลางนะครับไปยังจุดโฟกัสว่าตัว Cมันเป็นการตั้งชื่อนะเราจะเป็นการกำหนดว่าเฮ้ยความยาวของครึ่งหนึ่งของแกนเอกนะครับเท่ากับ A ความยาวครึ่งหนึ่งของแกนโทเท่ากับ B แล้วก็ระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดโฟกัสนะครับมีค่าเท่ากับ C เป็นแบบนี้คราวนี้เนี่ยจำรูปดินสอที่พี่แบงค์พูดเมื่อกี้ได้ไหมถ้าเกิดบอกว่าพี่แบงค์บอกเอาดินสอเนี่ยนะครับดึงเชือกจนตึงเนี่ยแล้วเอาดินสอเนี่ยมาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเชือกเนี่ยออกเป็นครึ่งหนึ่งพอดีถูกป่ะโอเคนะมันจะแบ่งเชือกออกเป็นครึ่งหนึ่งพอดีและตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมฉากครับนะถ้าน้องๆคงคำพูดเมื่อกี้น้องลองกลับไปทำการทดลองที่บ้านได้นะมันจะเป็นอย่างนี้พอดีเลยโอเคสังเกตว่าตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยสามารถใช้ปีดาโกรัสได้ก็คือ a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2โอเคนะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในวงรีนะครับนะครับความยาวของจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดยอดที่ยาวสุดเรียกยากเนาะนะครับเท่ากับไอ้สองตัวนี้กำลัง2บวกกันโอเคนะครับจากรูปน้องก็รู้ใช่ไหมว่า A เนี่ยยาวสุด A เนี่ยมากสุดเลยถูกป่ะ B เนี่ยสั้นกว่า A นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำง่ายๆครับสำหรับวงรีเนี่ย A เนี่ยเมื่อมันมากสุดเนี่ยมันจะอยู่คนเดียวตรงนี้โอเคคราวนี้พอเราได้มาแล้วนะครับสมมติว่าไอ้ข้อนี้นะครับจุดยอดมันอยู่ที่0 0ไอ้จุดศูนย์กลางอ่ะอยู่ที่0 0นะครับแต่ในกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดวงรีเนี่ยจุดศูนย์กลางอยู่ที่อื่นเนี่ยนะครับหน้าตาของมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะกลายเป็น x - h กำลัง2นะครับบวกกับ y - kกำลัง2ทั้งขวามือของวงรีทุกอันเนี่ยจะเท่ากับ1หมดนะอย่างข้อนี้เนี่ยแกน x มันยาวใช่ไหมถ้าแกน x มันยาวเนี่ยคือมันเป็นวงรีแนวนอนเนี่ยนะครับมันจะยาวในทางแกน x ค่า a ที่มากที่สุดเนี่ยจะอยู่กับค่า x ส่วนค่า b เนี่ยมันรองลงมาจะอยู่ที่ค่า y อย่างนี้อันนี้คือสมการทั่วไปของวงรีเลยนะจำแค่อันนี้อันเดียวพอนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวทำโจทย์แล้วค่อยว่ากันอย่าดูวิธีการแปลงร่างโอเคคราวนี้เรามาดูวงรีแบบแนวตั้งบ้างนะครับเหมือนกันนะแนวตั้งเนี่ยค่า a เนี่ยมันอยู่นี้ถูกป่ะค่า a เนี่ยมันยาวตามแกน y นะครับฉะนั้นสมการของวงรีในแบบนี้ก็จะกลายเป็น y ลบ k ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวน้องสับสนอย่างเงี้ยเอาเหมือนเดิมอ่ะ x ลบ h นะครับกำลัง2บวกกับ y ลบ k กำลัง2เนื่องจากถามว่าตรงเนี้ยมันยาวที่ไหนครับมันยาวที่แกน y จริงป่ะถามว่า a b c ในวงรีเนี่ยใครยาวสุด a ยาวสุดจริงป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ยาวสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ค่า y ครับแล้วไอ้ตัวที่มันรองลงมาคือค่า b เนี่ยมันอยู่ที่ค่า x นะจำง่ายๆเลยครับถ้าเกิดเป็นตามแนวแกน x เนี่ย a จะอยู่ที่ค่า x ถ้าตามยาวตามแนวแกน y a จะอยู่ที่ค่า y นะครับก็คือ a มันมากสุดอะมากสุดมันจะอยู่ด้านกับแกนที่ยาวสุดโอเคนะหลักการจำของวงรีมีแค่นี้นะครับแค่นี้ทำวงรีทุกข้อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าถ้าเกิดเห็นสมการเนี่ยจะวาดรูปยังไงเดี๋ยวเรามาลองวาดตัวอย่างข้อที่1กันนะครับเรามาถึงนะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยนะเลข4เนี่ยถามว่า y กำลัง2มีส่วนไหมมีใช่ไหมครับส่วนเป็น1ชัวร์แล้วครับตัวเนี้ย a กำลัง2เนี่ยเท่ากับ4นะครับ b กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะเรารู้เลยว่า a มันมากกว่า b แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้น a กำลัง2ก็ต้องเป็นเลขที่มากกว่าใช่ไหมครับ b กำลัง2ต้องเป็นเลขที่น้อยกว่าคราวนี้เราก็จะได้ว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะครับb เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ตามวงรีใช่ไหมครับวงรีเนี่ยค่า a จะยาวที่สุดนะค่า a ยาวสุดนะครับ c กับ b เนี่ยน้อยกว่า a เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2แบบนี้นะ a กำลัง2มีค่าเท่ากับ4 b กำลัง2มีค่าเท่ากับ1นะครับ
เราจะได้ c กำลัง2เท่ากับ3 c ในข้อนี้มีค่าเท่ากับรากที่3หรือรูท3นะเราได้ a b c ครบแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูสมการอีกรอบหนึ่งสมการทั่วไปของวงรีเนี่ยจะอยู่ในรูปของ x ลบ h กำลัง2นะครับเดี๋ยวอันนี้ข้อนี้เป็นส่วน a กำลัง2บวกกับ y ลบ k กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1นะเขียนย้ำเดี๋ยวจะจำทุกข้อเลยจะได้จำได้ ก็จะได้ว่านะครับจุดยอดไอ้จุดศูนย์กลางขอโทษทีบางทีพี่แบงค์จะชอบพูดสลับกันนะครับถ้าน้องแบบสงสัยก็ขอโทษด้วยนะจุดศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางหรือเซนเตอร์เนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ h กับ k ถูกป่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น x กำลัง2เฉยๆเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็น x ลบ0กำลัง2นะครับบวก y ลบ0กำลัง2นะอันนี้ส่วน2กำลัง2อันนี้ส่วน1กำลัง2เท่ากับ1เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0นะครับถ้าเกิดเราเขียนรูปนะครับเราเขียนแกน y เราเขียนแกน x นะครับเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราจะวาดเนี่ยบอกตัวเองว่าอ่ะส่วนของใครมากกว่าส่วนของ x เนี่ยมากกว่าจริงมากแสดงว่ารูปเนี้ยนะครับมันไปทางแกน x ครับมันจะเป็นวงรีแนวนอนนะโดยที่ค่า a นะครับจากจุดศูนย์กลางเนี่ยจนถึงจุดยอดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2พูดง่ายๆว่ามีค่าเท่ากับค่า a นะครับฉะนั้นเราใส่พิกัดเลย2กับลบ2นะครับแล้วค่า b ครับค่า b มีค่าเท่าไหร่ค่า b มีค่าเท่ากับ1หมายความว่าจากจุดศูนย์กลางเนี่ยขยับแกนโทไปข้างบน1ช่องขยับลงมาด้านล่าง1ช่องวาดรูปโอเคพอเราได้แล้วเราวาดได้เลยครับโอเคงั้นพี่เพิ่งจะวาดพยายามวาดให้สวยที่สุดแล้วกันนะชึบพอได้แบบนี้นะครับเรามาใส่จุดโฟกัสครับจุดโฟกัสก็คือค่า c นะเราบอกว่าจุดโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่บน major axis หรือแกน x เสมอจากจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับขยับมารูท3ครับขยับไปทางซ้ายอีกรูท3เราจะได้2จุดเนี้ยเป็นจุดโฟกัสหรือ focal point นะครับโอเคเนี่ยเราวาดรูปได้แล้ว1ข้อจบแค่นี้เองนะครับง่ายๆเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อที่2สมการหน้าตาเป็นแบบนี้แน่นอนครับเลขมากนะครับต้องเป็น a กำลัง2ชัวร์ครับ a กำลัง2คือ16แล้วก็ส่วนของตัว y กำลัง2เนี่ยต้องเป็น b อย่างแน่นอนนะครับวงรีนะครับค่า a ยาวที่สุดใช่ไหมความยาวของครึ่งแกน x เนี่ยจะมากสุดเราจะได้ว่า a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2นะก็จะกลายเป็น16เท่ากับ1บวก c กำลัง2แบบนี้เราจะได้ว่า c เท่ากับรูท15นะครับโอเคได้ a b c ปุ๊บย้ำอีกรอบนึงนะครับสมการของวงรีคือ x ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2นะครับแล้วทางขวาเนี่ยเท่ากับ1เสมอในข้อนี้นะครับเลขมากเนี่ยอยู่ใต้ค่า x เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น a กำลัง2ตัวนี้ก็เป็น b นั่นเองจากการสังเกตครับมันเป็น x กำลัง2เฉยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ x ลบ0กำลัง2บวกกับ y ลบ0กำลัง2ส่วน c กำลัง2ส่วน1กำลัง2เท่ากับ1แบบนี้โอเคเราจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางนะครับก็คือ0 0วาดรูปเลยเนี่ยโอเคคราวนี้ค่าที่มากกว่าเนี่ยมันอยู่ใต้แกน x ถูกไหมครับค่าที่มากกว่าก็คือ16เนี่ยไอ้ค่าที่น้อยกว่าเนี่ยก็คือ1ถูกไหมมากกว่าเนี่ยอยู่ใต้แกน x แสดงว่ามันจะเป็นวงรีตามแนวแกน x นะครับโดยค่า a คือ4ถูกไหมถ้า a เป็น4เนี่ยนะครับก็ลากไปเลยครับจากจุดศูนย์กลางขยับไปทางขวา4ช่องกลายเป็น4จากจุดศูนย์กลางขยับไปทางซ้าย4ช่องก็กลายเป็นลบ4ค่า b ครับค่า b คือ1ฉะนั้นขยับขึ้นไป1ขยับลงไป1กลายเป็นแบบนี้แล้วเราก็วาดวงรีครับสมมติเป็นวงรีแล้วกันนะใครดูว่ามันเอียงแสดงว่าตาถั่วนะครับโอเคนะครับสวยมากคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูโฟกัสครับโฟกัสเนี่ยจะอยู่บนแกน x หรือ major axis เสมอนะครับด้านยาวเสมอฉะนั้นเนี่ยระยะ c มีค่าเท่ากับรู15นะครับจากจุดศูนย์กลางขยับไปทางขวารู15ก็จะได้จุดโฟกัสจุดที่1ขยับไปทางซ้ายนะครับรู15ก็จะได้โฟกัสจุดที่2โอเคหน้าตาของวงรีรูปนี้เป็นแบบนี้ตัวอย่างข้อที่3นะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเลขมากเนี่ยเริ่มอยู่ทางส่วนของค่า y แล้วนะครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยค่า a กำลัง2เท่ากับ9นะครับ b กำลัง2เท่ากับ1สังเกตไหมครับค่า a เนี่ยไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับ x นะครับค่า a จะเป็นค่าที่มากกว่าเสมอคราวนี้ค่าที่มากกว่าเนี่ยอยู่ใต้ค่า y แสดงว่าวงรีรูปนี้เป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยค่า a จะมากสุดเสมอถูกไหมเราจะได้ว่า a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2แบบนี้นะครับสำหรับวงรีเป็นอย่างนี้เสมอเลยฉะนั้นจะกลายเป็น9เท่ากับ
1บวก c กำลัง2จะได้ c เท่ากับ √8 ครับพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราลองเขียนเป็นในรูปทั่วไปครับ x ลบ0กำลัง2ส่วน1กำลัง2บวกกับ y ลบ0กำลัง2ส่วน3กำลัง2เท่ากับ1โอเคแสดงว่าจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่00ถูกไหมถ้าเราวาดรูป y อยู่นี่แล้วก็ x อยู่นี่นะครับเรามาดูกันค่า a ครับค่า a ก็คือ3ถูกไหมจากจุดศูนย์กลางนะครับขยับขึ้นไป3ช่องขีดขยับลงมา3ช่องขีดนะครับเรามาดูค่า b กันบ้างค่า b เนี่ยคือ1นะครับจากจุดศูนย์กลางครับขยับไปทางแกน x 1ขยับไปทางแกน x อีกทางซ้ายอีก1เป็นแบบนี้ฉะนั้นวงรีในข้อนี้หน้าตาจะประมาณนี้โอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาว่าจุดโฟกัสกันต่อนะครับจุดโฟกัสเนี่ยจะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากับ √8 นะครับซึ่งจุดโฟกัสจะอยู่บนแกนเอกนะครับเพราะฉะนั้นขยับขึ้นไปก็กลายเป็น √8 แบบนี้ขยับลงมาก็กลายเป็นลบ √8 แบบนี้นี่คือจุดโฟกัสทั้ง2นะครับโอเคข้อ3ก็จบไปนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่4กันบ้างนะครับนะตัวอย่างข้อที่4นะครับตัวนี้มีค่ามากกว่าแสดงว่า a กำลัง2เท่ากับ16นะครับ b กำลัง2เท่ากับ4นะแน่นอนว่าสำหรับวงรีนะครับค่า a เนี่ยมีค่ามากสุดเสมอก็ a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวกอย่างเงี้ยนะครับได้แน่นอนแทงค่าลงไป c คือ root 12โอเคใครจะเขียนเป็น2 root 3ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับโอเคครับก็สังเกตเหมือนเดิมครับเลขที่มากเนี่ยอยู่ที่ค่า y ถูกไหมแสดงว่าข้อเนี้ยวงรีเป็นแนวตั้งนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนจัดรูปให้มันดูสวยๆหน่อยก็กลายเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครเก่งแล้วไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้นะนะแต่ว่าอย่างที่บอกพี่แบงค์สอนก็ต้องแบบพูดละเอียดก่อนนะเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคครับวาดค่า y ค่า x ค่า y แล้วก็ค่า x นะครับแกน x ชุบแบบนี้อ่ะค่า a ครับค่า a มีค่าเท่าไหร่ค่า a มีค่าเท่ากับ4นะครับขยับขึ้นไป4จากจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือ00ขยับลงมาอีก4ก็กลายเป็นลบ4ถูกไหมค่า b เป็นเท่าไหร่ค่า b เป็น2นะครับขยับขวา2และขยับซ้าย2เป็นแบบนี้หน้าตาของวงรีเดี๋ยวขยับนิดนึงประมาณนี้แล้วกันสวยๆชุบอ่ะและตัวนี้จุดโฟกัสนะครับค่าของโฟกัสก็คือ2รูท3นะก็ขยับขึ้นไป2รูท3แล้วก็ขยับลงมาอีก2รูท3นะครับก็จะได้เนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยนะเราก็น่าจะวาดเป็นแล้วนะครับถ้าเกิดโจทย์ข้อไหนก็ตามให้แบบนี้มาเนี่ยวาดแบบนี้ได้อยู่แล้วนะก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับสำหรับเรื่องภาพตัดกรวยเนี่ยนะภาพตัดกรวยนะครับกรวยนะพูดชัดๆนะก็ถ้าวาดรูปได้มันแก้ทุกอย่างนะเดี๋ยวมาดูข้อที่5กันบ้างนะครับตอนแรกตั้งใจไว้14ข้อนี้ไม่รู้จะทำถึงหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมซ้ำๆหรือเปล่านะโอเคครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับตัวอย่างข้อนี้เริ่มจะแบบตรงนี้ไม่ใช่1ละนะสมการที่พี่แบงค์สอนให้เราจำก็คืออะไรนะ x ลบ h กำลัง2นะครับส่วนอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะเป็น a เป็น b ก็แล้วแต่เนาะลบ k กำลัง2เนี่ยทางขวามือจะเท่ากับ1เสมอถูกไหมแต่ว่าข้อนี้ดันไม่ใช่1นะครับทำไงดีครับให้ทางขวาเป็น1หาร400ทั้ง2ข้างถูกไหมหารไปเลยอยากได้1นี่ก็หารไปดิไม่ผิดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเลขไอ้2ตัวเนี้ยมันจะตรงข้ามกันเวลาหารแล้วนะมันก็กลายเป็นส่วน25นะครับแล้วก็บวกกับ y กำลัง2ส่วน16นะครับเท่ากับ1โอเคสมการของมันเป็นแบบนี้นะครับก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหน00ถูกไหมครับค่า a ครับ a กำลัง2คือ25ค่า b มักจะเป็นค่าที่น้อยกว่าเสมอคือ16ฉะนั้นเราอยากจะได้ค่า c ก็ a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวกc กำลัง2นะแทนค่าลงไปชุบจะได้ว่า c กำลัง2เท่ากับ9นะครับก็ได้ c เป็น3นั่นเองซึ่งข้อนี้เลขค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนะครับว่ารูปหน้าตาของข้อนี้จะเป็นอย่างไรให้น้องๆคิดก่อนนะก่อนที่จะเริ่มทำต่อถามว่าวงรีรูปนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามแนวแกน x หรือแนวแกน y ครับไปตามแนวแกนอะไรแกน x ใช่ไหมเพราะว่าใต้แกน x ใต้ค่า x เนี่ยมันมีเลขที่มากกว่านะครับซึ่งข้อนี้ a มีค่าเท่ากับ5นะครับก็ขยับขวา5ขยับซ้าย5แบบนี้ค่า b มีค่าเท่าไหร่ค่า b มีค่าเท่ากับ4ถูกไหมเพราะ b กำลัง2เท่ากับ16นะครับก็จะกลายเป็น4แล้วก็กลายเป็นลบ4แบบนี้
ชุบหน้าตาของวงรีก็จะประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นวงรีที่ค่อนข้างใหญ่นะจุดโฟกัสแล้วว่ามันน่าจะค่อนข้างแบบใกล้ๆปลายหรือเปล่านะลองขยับดูก็จะกลายเป็น3อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลบ3นะค่อยๆใกล้เลยนะโฟกัสนี่อยู่ไกลนะแสดงว่าถ้าเกิดวงรีแบบแบนๆกลมๆเนี่ยนะแสดงว่าจุดโฟกัสเนี่ยมันจะมาอยู่ไม่ค่อยใกล้กับจุดยอดหรือ vertex เท่าไหร่นะครับโอเคย้ำอีกรอบนึงนะแกนนี้เขาเรียกว่าอะไรเมเจอร์ใช่ไหมแกนเอกแกนสั้นนี่เรียกว่าอะไรนะไมเนอร์ใช่ไหมหรือว่าแกนโทนะครับหน้าตาของวงรีในรูปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะโอเคตัวอย่างที่5ก็ผ่านไปมาลองดูตัวอย่างที่6นะครับเช่นเดียวกันครับอยากได้1ทำไงครับหาร400ใช่ไหมหาร400หารไปเลยทั้ง2ข้างนะครับโอเคเราก็จะได้เป็น x กำลัง2ส่วนด้วย16นะครับบวกด้วย y กำลัง2ส่วนด้วย25เท่ากับ1นะแน่นอนว่าค่ามากก็คือค่า a นะครับ a กำลัง2คือ25 b กำลัง2ก็คือ16ฉะนั้น c กำลัง2เท่ากับ9เหมือนข้อเมื่อกี้ทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเลขที่มันมากเนี่ยอยู่ที่ค่า y นะโอเค a เท่ากับ5b เท่ากับ4นะครับแล้วก็ c เท่ากับ3นะเดี๋ยวมาวาดรูปกันเริ่มเบี้ยวละชุบ y แล้วก็ค่าของแกน x นะครับแน่นอนครับเลขมาอยู่แกน y นะตรงนี้เป็น5นะครับตรงนี้เป็นลบ5นะครับค่า b เป็น4ใช่ไหมขยับขวา4ขยับซ้าย4เรื่องจริงๆเรารู้โฟกัสเราวาดไปเลยก็ได้นะโฟกัสมันคือ3ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือจุดโฟกัสลบ3แล้วก็วาดวงรีครับมันวาดเบี้ยวนิดหน่อยอ่ะประมาณนี้แหละนะโอเคได้ละเรียบร้อยนะครับจบนะครับข้อนี้ก็เป็นประมาณนี้อ่ะถัดไปข้อที่7นะครับมาได้ครึ่งทางละนะเลขเริ่มล่อยหลอลงเรื่อยๆนะครับเราอยากได้1ทำไงครับเราหาร6ถูกป่ะหาร6ทั้ง2ข้างเลยเป็นแบบนี้สมการใหม่ที่เราได้มาก็คือเป็น x กำลัง2ส่วน2บวกกับ y กำลัง2ส่วน3นะครับเท่ากับ1ข้อนี้เลขเริ่มยากละนะเพราะ a กำลัง2เนี่ยเท่ากับ3 b กำลัง2เท่ากับ2นะใครอยู่ดีมากดเจอข้อนี้นะครับย้ำอีกรอบนึงว่าเลขมากย่อมเป็น a กำลัง2เสมอเลขน้อยย่อมเป็น b กำลัง2เสมอนะครับและเนื่องจากเป็นวงรีครับไม่ว่าจะเป็นวงรีแนวตั้งหรือวงรีแนวนอนค่าของ a กำลัง2จะมากที่สุดนะครับเป็นแบบนี้เราก็จะได้ว่า c กำลัง2เท่ากับ1นะครับ c มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะแล้วก็มาวาดรูปกัน y แล้วก็ x นะครับลองดูกันว่าค่ามากอยู่ที่ค่าใครครับอยู่ที่ใต้ y ถูกไหมเลขที่มากอยู่ใต้ y ฉะนั้นอันนี้ขึ้นไปก็กลายเป็น √3 นะครับลงมาข้างล่างกลายเป็น -√3 นะอย่าลืมนะเราไม่ได้เอา a กำลัง2มาใส่นะครับเราเอาค่า a ธรรมดาเนาะ a กำลัง2คือ3ฉะนั้น a ตัวเดียวก็คือ √3 นะครับ b ก็คือ √2 แบบนี้โอเคแสดงว่าแกนโทนะครับแกนที่มันสั้นกว่าก็เป็น √2 กับลบรูท2แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็วาดเลยชุบ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 อ่ะแล้วก็จุดโฟกัสนะครับ1ก็คือขยับขึ้น1ขยับลง1ก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือจุดโฟกัสทั้ง2อันนั่นเองนะย้ำอีกรอบนึงนะครับด้านที่ยาวกว่าเรียก major axis axis นะครับด้านที่สั้นกว่าเรียก minor นะครับหรือแกนโทนั่นเองนะอันนี้แกนเอกอันนี้แกนโทนะครับก็เบอร์อะไรไม่รู้นะครับอ่ะ08อะไรมาไปโอเคมุกไม่หานะครับพาน้องเครียดมาถึงข้อ8ครับข้อ8คล้ายข้อเมื่อกี้เลยข้อ8เนี่ยจะเป็นข้อที่แบบ AB ไม่ค่อยสวยอยากได้1ทำไงครับหาร12ถูกไหมหาร12ทั้ง2ค่านะครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2ส่วน4บวกกับ y กำลัง2ส่วน3เท่ากับ1นะครับของใครมากกว่ากันครับระหว่าง4กับ3 4แน่นอนจริงไหมฉะนั้น a กำลัง2ก็คือ4 b กำลัง2ก็คือ3นะครับ c กำลัง2เท่ากับมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ครบก่อนเดี๋ยวน้องไม่ทันนะครับอย่างงี้โอเคฉะนั้น c กำลัง2ก็คือ1นะพอเราได้เลขแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้ว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับ root 3 c เท่ากับ1นะครับก็วาดรูปเช่นเดิม a เนี่ยเลขมากอยู่ใต้แกน x ใต้ค่า x นะครับเพราะฉะนั้นแกนเอกจะอยู่ที่แกน x นะครับแกนโทจะอยู่ที่แกน y เพราะว่าเลขน้อยอยู่ที่ค่า y ก็จะกลายเป็นรูท3อย่างนี้แล้วก็ลบรูท3อย่างนี้ก็โฟกัสนะครับอยู่บนแกน x เสมอซึ่งข้อนี้ค่า c มีค่าเท่ากับ1นะจากจุดศูนย์กลางขยับขวา1ก็กลายเป็น1ขยับซ้าย1ก็กลายเป็นลบ1นะครับอ่ะมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อ9นะครับ
มาถึงข้อที่9เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีกำลัง1เข้ามาให้เห็นแล้วนะโอเคความสนุกมาอยู่ตรงนี้แล้วครับก่อนหน้านี้7ข้อเอ้ย8ข้อเนี่ยนะโอ้ง่ายจังเลยนะเห็นแล้วเบื่อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเจอแบบนี้นะครับหลายๆคนหลายๆที่เขาจะสอนสูตรกันนะแต่ว่าพี่แบงค์ไม่ชอบให้เด็กจำสูตรเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันถึงจะเร็วไปมันก็เข้าใจอะไรไม่ได้อะวันนึงปุ๊บน้องไปสอบระดับแบบเข้ามหาลัยใช่ไหมแพทมันก็ลืมอยู่ดีเอาจริงมันไม่เข้าใจมันก็ลืมนะเอาวิธีแบบพื้นฐานมาตรฐานดีกว่าไปใช้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับถ้าเกิดเป็นปกติเวลาพี่แบงค์สอนเด็กๆเนี่ยนะให้ทำเนี่ยทำยังไงเราเอาตัวที่มันเป็น x เนี่ยมาไว้ด้วยกันก่อนนะสังเกตว่า y กำลัง2เนี่ยมีตัวเดียวนะมันไม่มี y กำลัง1ก็ช่างมันนะครับเราบอกว่า12เนี่ยย้ายข้างไปเลยเอาให้ตัวเลขเนี่ยไปอยู่ฝั่งเดียวแล้วเราดูตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยพยายามทำไงก็ได้นะให้ข้างหน้า x กำลัง2มีค่าเป็น1นะครับดึง4ออกมาแล้วปิดวงเล็บที่ตรงนี้พอนะครับอย่าไปยุ่งกับค่า y เด็ดขาดนะเดี๋ยวจะงานงอกนะครับโอเคพอเราได้มาแล้วเนี่ยนะเราก็มาถามตัวเองว่า x เอ้ยไม่ใช่2อะไรคูณ2ได้4อะไรคูณ2ได้4ครับเอาเร็วคิดเร็วอะไรคูณ2ได้4 2ไงใช่ไหม2คูณ2ได้4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลข2เนี่ยไปบวก2กำลัง2ตรงนี้โอเคครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปเลยนะอยู่ดีเนี่ยเราเติมตัวนี้ขึ้นมาเลยตอนแรกไม่มีใช่ไหมเราเติมเข้าไปคราวนี้เราบวก y กำลัง2นะครับเท่ากับลบ12การที่เราเติมตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเติมปุ๊บแล้วมันจะเท่าเดิมถูกไหมเราไปเปลี่ยนค่าทางซ้ายมือนะครับพอเราเปลี่ยนค่าทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเท่ากับ10ลบ12ได้ไหมไม่ได้จริงมากคำว่าเท่ากับเนี่ยหรือว่าสมการเนี่ยสมเอาแทรกคำศัพท์ครับสมะไม่แปลว่าเท่ากับใช่ไหมสมะแปลว่าเท่ากันนะครับการก็คือการอ่ะการเท่ากันนะเสมอเสมือนใช่ไหมลองไปดูดิคำศัพท์ที่แบบอะไรที่แบบว่าเท่าๆกันเนี่ยมีสมอไปแปะเสมอเนี่ยนะสมชายสมหญิงสมศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยสมะนี่แปลว่าเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีเราไปเติมบวก2กำลัง2ทางเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องไปเติมทางขวาด้วยถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยการที่มันบวก2กำลัง2ในวงเล็บอ่ะมันไม่ใช่บวกแบบเฉยๆจริงมั้ยมันมีเลข4ข้างหน้าครับนะคือเราบวกตัวเนี้ยระบบ4เข้าไปแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่เลข4มันก็เหมือนกับการเราบวก16จริงป่ะถ้าเราเอา4คูณเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันกลายเป็น16เพราะฉะนั้นเราต้องบวก16ทางขวามือด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะพอถึงจุดนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น4นะครับคูณกับ x บวก2กำลัง2อันนี้เขาเรียกว่าการทำกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมใครดูตรงนี้ไม่เข้าใจเนี่ยไปทวนม3มาใหม่เลยนะครับเขาไม่ขอพูดตรงนี้ละเอียดนะมันเสียเวลาพอได้แบบนี้ปุ๊บทางขวามือเป็น1หรือยังยังใช่ไหมทำไงให้เป็น1ครับก็หาร4ทั้ง2ข้างดิทอได้แบบนี้ปุ๊บคำตอบที่เราได้ก็มาได้ออกมาก็คืออันนี้ครับจบนะอยู่ในรูปแบบมาตรฐานนะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไม่รู้ใครจะไปจำสูตรจากอาจารย์ท่านอื่นก็แล้วแต่น้องนะไม่ว่ากันนะแต่พี่แบงค์ชอบอย่างนี้คืออย่างเงี้ยจำได้จนม6อ่ะจนสอบแพท1เสร็จอ่ะนะคือทำ Computing Square ทำกำลัง2สมบูรณ์แล้วว่ากับเอกทำกำลัง2สมบูรณ์นี่ไม่น่าลืมอ่ะนะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บแน่นอนครับข้อนี้มันเริ่มมีบวก2แล้วจุดศูนย์กลางนะครับหรือเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่00ตัวนี้บวก2ใช่มั้ยน้องอย่าลืมกลับเครื่องหมายครับมันจะเป็นลบกลับเครื่องหมายเสมอนะในวงเล็บเนี่ยตัวนี้มีมั้ยไม่มีก็0โอเคเลขมากอยู่ที่ใครครับเลขมากอยู่ที่ y นะครับแสดงว่า a กำลัง2ก็คือ4นะ b กำลัง2ก็คือ1ตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2นะครับสำหรับวงรีเป็นแบบนี้เสมอฉะนั้นเราจะได้ว่า c กำลัง2มีค่าเท่ากับ3 c เท่ากับ √3 นั่นเองจุดนี้ครับพอมาถึงจุดนี้เราก็วาดรูปได้แล้วถูกไหมได้ทุกอย่างแล้วนะวาดได้หมดแหละนะอันนี้ y นะครับอันนี้เป็น x นะจุดยอดอยู่ที่ลบ20นะครับจิ้มไปเลยอย่างนี้ลบ2อยู่นี่นะครับจุดโฟกัสนะครับรูท3โอ้อันนี้น้องต้องเก่งเลขนิดนึงนะรูท3คือ 1.732 นะครับเวลาขยับมามันจะอยู่แถวๆเนี้ยนะอันนี้ขยับซ้ายไปเป็นลบ2ลบรูท3ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ2บวกรูท3นะครับอันนี้คือโฟกัสถูกป่ะไม่ถูกถูกไหมผิดทำไมถึงผิดครับผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่ามากเนี่ยมันอยู่กับ y ใช่ไหมมันต้องวิ่งขึ้นข้างบนครับมันต้องเป็นอย่างนี้ลบ2ประมาณไหนดีนี่แล้วกันเนาะรูท3กับลบรูท3นะครับมันอยู่บนนี้ไหมมันอยู่บนแกน y หรือเปล่าไม่ใช่นะมันอยู่บนแกน x ใช่ไหมซึ่งแกน x อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดโฟกัสทั้ง2นะเพียงแค่กัดระยะเฉยๆนะคราวนี้ค่า a มีค่าเท่าไหร่ค่า a มีค่าเท่ากับ2ถูกไหมเพราะ a กำลัง2ได้4นะก็จะเลยขึ้นไปถึงตรงนี้
ลงมาลบ2นะครับเราจะได้จุดนี้เป็นจุด vertex หรือจุดยอดนั่นเองขยับขวาเท่าไหร่ครับค่า b มีค่าเท่ากับ1แสดงว่าขยับขวาไปเป็นลบ1กับลบ3ทว่าขวา1ซ้าย1เราก็จะได้วงรีหน้าตาแบบนี้นะสมมติว่าเป็นวงรีแล้วกันนะตรงนี้โอเคเนี่ยเรียบร้อยละนะก็คือแกนเอกเนี่ยยาว4ถูกไหมแกนเอกยาว4นะครับไม่ใช่ยาวเท่ากับค่า a นะระวังนะบางข้อเนี่ยโจทย์บางข้อให้แกนเอกมาเราก็เข้าใจว่าไอ้ความยาวแกนเอกมันคือค่า a ไม่ใช่นะครับแกนเอกเท่ากับ 2a นะเพราะว่า a เนี่ยมันคือครึ่งเดียวนี่คือค่า a ต่างหากนะครับโอเคค่า b ก็คือตัวนี้และค่า c ก็คือตรงนี้นะโอเคครับหน้าตาก็แบบนี้นะสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยโจทย์มีค่า x กำลัง1เข้ามาเนี่ยจุดศูนย์กลางมันจะไม่ใช่อยู่ที่0 0ละหรือเข้าไปกำลัง1ก็แล้วแต่นะครับโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ทำวิธีเต็มก่อนนะถ้าเกิดน้องเก่งแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งทำกำลัง2สมบูรณ์เหมือนที่แบงค์บอกหรอกนะโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันข้อ10นะครับมาถึงข้อ10ละเขียนก่อน2นะครับ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ปิดวงเล็บไปนะครับบวก 4y กำลัง2เท่ากับ14นะอย่างที่บอกว่าพยายามทำหน้ากำลัง2เนี่ยให้กลายเป็นเลข1นะครับแต่ว่าไอ้ y เนี่ยไม่ต้องทำเพราะว่ามันไม่มี y กำลัง1ถูกไหมค้างไว้แบบนี้แหละนะโอเคบรรทัดต่อมานะครับเราถามตัวเองว่าอะไรคูณ2ได้2อะไรคูณ2ได้2 2คูณ1เนี่ยใช่ไหม1คูณ2ได้2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็บวกกับ1กำลัง2นะครับแบบนี้เข้าไปเหมือนเดิมครับอยู่ดีเราบวกเข้าไปเนี่ยได้ไหมไม่ได้จริงมากมันบวกทางซ้ายมือค่ามันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนไปทางขวาด้วยนะครับคราวนี้เวลาเราบวก1กำลัง2แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่จริงมากเพราะว่าข้างหน้าตัวนี้มันมีเลข2นะครับถ้าเราเอา2คูณเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นบวก2เพราะฉะนั้นทางขวามือเราจะต้องบวก2เข้าไปนะอันนี้เป็นสิ่งต้องระวังมากๆเลยนะโอเคเราจะได้ว่าตัวนี้เท่ากับ16นะครับ 4y กำลัง2แล้วก็เป็น x ลบ1กำลัง2แบบนี้ถามว่าทางขวามือเนี่ยเป็นเลขหนึ่งหรือยังใช่ไหมทำไงครับก็หาร16ไปเลยทั้งสองข้างพอได้แบบนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็น x ลบ1นะครับกำลัง2ส่วน8บวกกับ y กำลัง2ส่วน4เท่ากับ1อ่ะเดี๋ยวล่าตัวนี้ไว้ข้างๆก่อนชุบพอมาถึงจุดนี้นะครับแน่นอนแล้วเซนเตอร์นะครับหรือจุดศูนย์กลางเนี่ยนะมันจะกลายเป็น1กับ0นะครับอย่าลืมกับเครื่องหมายในวงเล็บเสมอค่าเลขมาอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ค่า x ใช่ไหม a กำลัง2คือ8 b กำลัง2คือ4นะครับสำหรับวงรีครับ a กำลัง2มากสุดเสมอนะทำไมพี่แบงค์พูดคำนี้เพราะว่าถ้าเป็นไฮเปอร์โบลา c กำลัง2มากสุดมันไม่เหมือนกันนะใครเรียนวงรีเอาแค่นี้ก่อนฉะนั้น a กำลัง2คือ8นะครับ b กำลัง2คือ4และ c กำลัง2ยังไม่รู้เราจะได้ว่า c กำลัง2เท่ากับ4 c มีค่าเท่ากับ2นะครับโอเคได้ละ c เป็น2นะครับ a ก็คือรูท8 b ก็คือ2นะไอ้ยะโอเคไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดค่า b กับค่า c มันเท่ากันนะครับเพราะว่าจุดโฟกัสมันอยู่กับ a นะมันไม่ได้อยู่กับ b นะเดี๋ยวมาวาดรูปกันจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่10นะครับจิ้มไปเลย10อยู่นี่นะโอเคคราวนี้เลขมากอยู่ที่แกน x นะครับอยู่ที่ค่า x แสดงว่าแกน a อยู่ที่แกน x แกน a ขนานแกน x นะเป็นวงรีแนวนอนนะครับค่า a เท่ากับ √8 ขยับไป √8 ครับก็จะกลายเป็น1บวก √8 ขยับทางซ้าย √8 ครับก็จะกลายเป็น1ลบ √8 แบบนี้ค่า b เป็น2ถูกไหมขยับขึ้นไปด้านบน2ครับจิ้มขยับลงไปด้านล่าง2ครับแล้วก็จิ้มนะอันนี้แกนโทอันนี้แกนเอกแล้วก็วาดรูปได้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้พยายามจะวาดให้สวยๆนะแล้วจุดโฟกัสครับจุดโฟกัสก็คือค่า c ถูกไหมขยับบนแกนเอกเท่ากับ2ช่องนะครับก็คือเป็นอันนี้ใช่2มั้ยไม่ใช่นะต้องเอาตรงจุดศูนย์กลางนะครับไปบวก2ถึงจะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปลบ2นะขยับขวา2ขยับซ้าย2อันนี้คือหาโฟกัสนะครับขยับขวา √8 ขยับซ้าย √8 อันนี้หาจุด vertex นะครับขยับขึ้น2ขยับลง2อันนี้หาจุดปลายแกนโทโอเคก็เจอแบบนี้ก็ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อที่11กันนะครับมาเริ่มยากขึ้นครับมีทั้ง x กำลัง1และ y กำลัง1นะ
เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาเนี่ยไอตัวเนี้ยมาวางไว้ก่อน x กำลัง2ลบ 2x ซึ่งข้อนี้โชคดีอย่างครับข้างหน้าไม่มีเลขอะไรใช่ไหมวางไว้เลยแล้วก็ y กำลัง2เนี่ยดึงเลข4ออกมานะครับแบบนี้ส่วน13เนี่ยย้ายข้างไปนะครับกลายเป็นลบ13ใช่ไหมโอเคครับไอตัวนี้ก็ง่ายหน่อยนึงนะตัวหน้า x ไม่ต้องทำอะไรครับ x กำลัง2ลบ 2x เราก็ถามตัวเองว่าอะไรคูณ2ได้2นะครับอะไรคูณ2ได้2ครับ1ใช่ไหมฉะนั้นเราก็บวก1กำลัง2เข้าไปเช่นเดียวกันครับกับตัว y กำลัง2เนี่ยนะไอตัวนี้เนี่ยเลข4นะตัว y กำลัง1เลข4ถามตัวเองว่าอะไรคูณ2ได้4นะครับ2ใช่ป่ะ2คูณ2ได้4ฉะนั้นบวก2กำลัง2ครับแล้วก็แน่นอนว่าเราบวกเลขทางซ้ายไปเนี่ยมันบวกทางขวาด้วยนะห้ามบวกทางซ้ายอย่างเดียวและตัวนี้ครับเราบวก4เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่บวกแค่4จริงมากเพราะว่าด้านหน้าวงเล็บมีเลข4เสมอเนี่ยไม่ใช่เลข4เสมอขอโทษมีเลข4อัดตอนแบบจะเที่ยงคืนเริ่มเบลอก็คือมีเลข4ด้านหน้านะครับเอา4คูณเข้าไปมันได้เลข16ใช่ไหมเรากำลังบวก16อยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นก็จัดรูปให้สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ1กำลัง2บวกกับ4คูณ y ลบ2กำลัง2นะเราเอาเลขตัวหลังที่เป็นกำลัง2เนี่ยมาวางนะครับไม่ใช่เอาตรงนี้มาวางนะโอเคครับบวกกันเรียบร้อยก็เท่ากับ4ทางขวาเป็น1หรือยังยังนะครับทำไงเป็นเลข1หาร4ทั้ง2ข้างครับเราจะได้เป็นแบบนี้เขียนเอาไว้นะครับ เหมือนเดิมนะนี่เลขมากอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะ a กำลัง2เท่ากับ4นะครับไอ้นี้ส่วนด้วยอะไรอยู่ส่วนด้วย1นะครับ1นะครับ b กำลัง2เท่ากับ1ฉะนั้นในวงรีนะครับ a กำลัง2ยาวสุดเสมอเราก็จะได้เป็น a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2นะครับ4 1บวก c ฉะนั้น c กำลัง2เท่ากับ3นะครับและ c ก็เท่ากับรากที่3หรือรูท3นั่นเองนะครับโอเคเราจะได้ว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับ1จุดศูนย์กลางนะครับจุดเซนเตอร์นะครับจุดเซนเตอร์อยู่ที่1กับ2แบบนี้ถูกไหมโอเคเพราะว่าเนี่ยข้างในเป็นลบนี่เป็นลบอย่าลืมกลับเครื่องหมายเสมอนะครับโอเคเราก็จะได้ว่าเสียงเริ่มแหบ นะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ x เป็น1นะครับ y เป็น2นะครับจิ้มอย่างนี้ โอเคครับแล้วก็เลขมากอยู่ที่อะไรเลขมากอยู่ที่ค่า x แสดงว่ามันเป็นวงรีแบบแนวนอนถูกไหมตามขนานแกน x เลยนะครับขยับไป2ครับจิ้มปึ๊ชขยับไปทางซ้าย2ตรงนี้ป่ะลบ1เนาะแล้วก็จิ้มปึ๊ชอันนี้คือจุดยอดนะครับจุดยอดอันนี้คือเซนเตอร์โอเคนะเขียนตัว c ไว้นะครับค่า c คือรูท3นะครับขยับทางขวารูท3มันก็จะประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ป่ะตัวนี้มีค่าเท่ากับ1บวกรูท3นะตัวนี้คือจุดโฟกัสนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ขยับไปทางซ้ายครับไอ้ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบรูท3ขยับซ้ายเป็นลบขยับขวาใส่เครื่องหมายบวกจริงไหมเราใช้ตัวนี้เป็นโฟกัสนะครับโอเคค่า b มีค่าเท่ากับ1ครับจากตรงนี้เนี่ยเราขยับลงมา1จิ้มจุดจากตรงนี้เนี่ยขยับขึ้นไป1จิ้มจุดนะเราจะได้ปลายแกนโทมาแล้วเราก็วาดรูปรูปสมดุลสมมาตรสมมาตรมากเลยนะจริงๆมันซ้ายขวามันต้องเท่ากันนะครับอันนี้พี่แบงค์วาดมั่วเองนะโอเคครับประมาณนี้นะแกน x อยู่บนขนาดบนแนวขนานแกน x นะครับแกนโทขนานแกน y นะข้อ11ครับเดี๋ยวไปข้อ12นะครับ ก็เดี๋ยวขอทำเร็วขึ้นแล้วกันนะพยายามพูดน้อยลงนะเพราะเสียงเริ่มไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเขียนดูนะครับ 4x กำลัง2นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องทำให้ข้างหน้า x กำลัง2เป็น1นะครับแล้วก็ดึง4ออกมาจาก16ก็เหลือ4นะครับอะไรคูณ2ได้4 2จริงไหม2คูณ2ได้4บวก2กำลัง2ไปเลยแล้วก็บวกครับบวก9นะครับ y กำลัง2เราดึง9ออกมาใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นบวก10 y นะครับดึง9ไปอะไรคูณ2ได้10 5 5คูณ2ได้10เพราะฉะนั้นบวก5กำลัง2นะครับเราเอา97ย้ายข้างไปลบครับลบ97นะครับอันนี้เป็น4 4คูณ4เป็น16นะครับแล้วก็25 25คูณ9เป็นเท่าไหร่25คูณ9 225นะครับโอเคได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะได้สมการเป็น x ลบ2กำลัง2บวกกับ9 y บวก5กำลัง2นะครับตัวนี้คิดเลขต้องขอกดเครื่องคิดเลขแล้วนะสมองเริ่มไม่ไปนะลบเท่าไหร่ลบ81นะครับอันนี้เป็นลบ81ลบ81บวก225 225ลบ81ได้เท่าไหร่เอ่ยอ
114 144ครับขอโทษทีเป็น1หรือยังยังใช่ไหมถ้ายังไม่เป็น1ทำไงครับก็หารทั้ง2ข้างสิครับด้วย144แบบนี้สังเกตว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบเอา9กับไอ้นี่มาดุลกันแล้วป่ะเดี๋ยวนะเพียงขอระหว่างนี้ขอเช็คแป๊บนึงนะว่าเลขมันเพี้ยนๆหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่น่าเพี้ยนนะลบ97บวก16โอเคครับได้ละถูกละ144หาร4ครับเท่ากับ36ฉะนั้นจะได้เป็น x ลบ2กำลัง2ส่วน36นะครับ144หาร9ครับคำตอบที่ได้ก็คือ16ก็จะบวกกับ y บวก5นะครับกำลัง2ส่วน16เท่ากับ1โอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ลบตรงนี้ทิ้งไปชุบพอได้แบบนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าจุดศูนย์กลางหรือเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ2และลบ5นะครับเลขมากอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมฉะนั้น a กำลัง2เท่ากับ36นะครับแล้วก็ b กำลัง2เท่ากับ16นะครับ c กำลัง2เท่ากับ2ตัวนี้ลบกันแล้วใส่รูทอ่ะ c โอเค a เท่ากับ6นะครับ b เท่ากับ4 c เท่ากับรูท20แบบนี้โอเคครับเรียบร้อยจบได้ทุกอย่างครบนะครับวาดรูปครับค่ามากอยู่ที่อะไรเอ่ยค่ามากอยู่ที่แกน x แสดงว่าเป็นวงรีแนวนอนนะครับโดยที่จุดย่อยอยู่ที่2กับลบ5ชูบอันนี้ x เป็นอ่ะ1 2 1 2 3 4 5นะครับลงมาไกลมากอันนี้คือจุดศูนย์กลางครับเซนเตอร์ค่า x คือ6ครับจาก2ขยับไปเป็น8จาก2ขยับซ้าย6กลายเป็นลบ4นะครับจิ้มตรงนี้1แล้วก็2นะครับ b เป็น4ขยับขึ้น4ครับจากลบ5ขยับขึ้น4กลายเป็นลบ1นะครับโอ้โหลงไปยาวเลยลบ9จิ้มอันนี้คือแกนโทซึ่งสเกลมันไม่ค่อยค่อนข้างสเกลเท่าไหร่นะครับน้องๆก็ไม่ต้องตกใจมันเป็นสามเหลี่ยมตามเนี้ยตามแนวนอนนะโอเคอันนี้แกนโทนะครับอันเนี้ยแนวเนี้ยแกนโทอันนี้แกนเอกนะครับอันนี้แกนเอกนะฉะนั้นจุดโฟกัสจะอยู่ตามแนวนอนนะครับจุดโฟกัสยาวรูท20นะครับก็คือตรงนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่2บวกรูท20นะครับทางซ้ายมือมีค่าเท่าไหร่2ลบรูท20วิธีคิดมีแค่นี้นะโอเคจบแล้วนะครับแล้วก็2ข้อสุดท้ายนะครับนะสองข้อสุดท้ายขอพี่แบงค์เขียนสมการให้น้องๆแล้วกันนะวาดรูปก็ฝากน้องๆวาดกันแล้วกันนะครับโอเค x กำลัง2ครับดึง2ออกมาบวก 2x อะไรคูณ2ได้2ครับ1ไงโอเคแล้วก็บวกกับดึง4ออกมาครับอะไรคูณ2ได้ลบ16ครับโทษทีไม่ใช่ต้องดึง4ไปแล้วเป็นอย่างนี้อะไรคูณ2ได้4 2ใช่ไหมก็บวก2กำลัง2เข้าไปนะครับทางซ้ายมือเราบวกอะไรอันนี้เอา2คูณเข้ามาบวก2อันนี้เอา4คูณเข้ามาบวก16นะครับเราจะได้สมการคือ x แบบนี้โอเคแล้ว16หารนะครับก็จะกลายเป็น x บวก1กำลัง2ส่วน8นะครับบวกกับ y ลบ2กำลัง2ส่วน4เท่ากับ1แน่นอน a กำลัง2คือ8นะครับ b กำลัง2คือ4 c กำลัง2เท่ากับ4แน่นอนนะเราจะได้ว่า a คือรูท8b คือ2 c ก็คือ2เป็นวงรีแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าที่มากเนี่ยอยู่กับ x ฉะนั้นมันจะขนานแกน x นะครับหลักการคิดก็ประมาณนี้นะจุดศูนย์กลางครับลืมไปจุดเซนเตอร์อยู่ที่ลบ1กับ2นะครับหา vertex ก็เนี่ยเอารูท8ไปบวกตัวเนี้ยนะครับถ้าอยากหาแกนโทก็เอา2ไปบวกกับ2ตรงนี้นะครับอยากได้โฟกัสก็เอาค่า x ไปบวกกับ2และลบกับ2นะพูดคร่าวๆและข้อสุดท้ายนะครับนะดึง3มาข้างหน้าครับ x กำลัง2บวก 4x อะไรคูณ2ได้4 2จริงไหมบวกกับ4ดึงออกมาครับ y กำลัง2บวก 2y อะไรคูณ2ได้2 1ใช่ไหมครับย้ายลบ4มา4 3คูณ4เป็น12นะครับ4คูณ1เป็น4เพราะฉะนั้นจะได้สมการเป็นแบบนี้แล้วเราก็หา12ทั้ง2ข้างนะครับก็จะกลายเป็น x บวก2กำลัง2ส่วน4บวกกับ y บวก1กำลัง2ส่วน3นะครับเท่ากับ1โอเคครับ a กำลัง2เท่ากับ4 b กำลัง2เท่ากับ3
4กำลัง2เท่ากับ1นะก็จะได้ว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับ √3 c เท่ากับ 1.0 กลางครับก็คือลบ2กับลบ1ใช่ไหมครับแบบนี้เป็นวงรีแบบตามแนวนอนนะครับเพราะว่าเลขมากอยู่ที่ค่า x นะครับก็โอเคนะทั้งหมด14ข้อน้องน่าจะพอวาดรูปได้นะครับพอเราวาดรูปได้ปุ๊บเราค่อยขยายไปแบบพวกลาตัสเรกตัมอะไรเงี้ยต่อแล้วกันโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมมายาวมากคลิปนี้ก็เกือบชั่วโมงได้มั้งนะถ้าใครฟังแล้วได้ประโยชน์ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเนาะกด Subscribe โอเควันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรนะไฮเปอร์โบลานะขอบคุณมากครับ